สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนวภูมิตาชูคุณชั้นป.2/1เลขที่2ครับวันนี้เราจะมาพรีเซนต์เรื่องการแยกขยะครับนี่คือถังขยะรีไซเคิลอันนี้คือถังขยะทั่วไปและอันนี้ก็คือถังขยะอันตรายครับขยะรีไซเคิลก็จะมีกระป๋องน้ำขวดน้ำแล้วก็กล่องนมครับขยะทั่วไปจะเป็นกระดาษครับขยะอันตรายก็จะเป็นถ่านขอบคุณครับ